ต่อนะจ๊ะมาต่อในส่วนของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะอันที่สองมาค่ะลูกเริ่มในเรื่องของการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเน้นก่อนธาตุกัมมันตรังสีคือธาตุที่ยังไม่เสถียรนะคะได้แก่พวกไอโซโทปที่มีโปรตอนกับนิวตรอนไม่ได้เท่ากันพวกนั้นก็จะถือว่าไม่เสถียรโอเคไม่โลกนะคะเริ่มจากตัวที่โผล่ได้หลายตัวเช่นคาร์บอน14คาร์บอน15คาร์บอน16นะคะหรืออาจจะเป็นไฮโดรเจน1 2 3ที่มีชื่อเรียกเฉพาะนะคะพวกนี้ถือเป็นธาตุที่ไม่เสถียรถ้ามันไม่เสถียรมันจะต้องพยายามสลายตัวนะคะโดยให้รังสีเรียกเฉพาะว่ากัมมันตภาพรังสีออกมาเพื่อบิวให้ตัวเองเสถียรจะได้ไม่ต้องสลายตัวอีกโอเคไหมลูกซึ่งการสลายตัวของธาตุพวกนี้ก็จะมีลักษณะเฉพาะคือในทุกๆเวลาครึ่งชีวิตจะสลายตัวเป็นครึ่งหนึ่งจากก่อนหน้านะคะไม่ได้ขึ้นกับจำนวนนะหมายถึงไม่ได้ขึ้นว่าทุกๆคาบจะสลายไป100นิวเคลียส100นิวเคลียส100นิวเคลียสยังไม่ใช่นะคะจะเป็นสลายไป100เป็น50ผ่านไปอีกครึ่งชีวิตเหลือ25ผ่านไปอีกครึ่งชีวิตสลายเป็นครึ่งหนึ่งจาก25คือ 12.5 มีการอุปมาอุปไมยเรื่องนี้กับการทอดลูกเต๋าซึ่งอธิบายไว้ให้แล้วอย่างละเอียดเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยนะจ๊ะมาเริ่มของเราลูกเขาบอกว่าลูกเต๋าพิเศษมี14หน้าโอ้โหไอ้นี่คืออะไรลูกจำนวนหน้าทั้งหมดแต่ละหน้ามีหมายเลข1ถึง14เขียนไว้เริ่มต้นโยนลูกเต๋านี้จำนวนเท่านี้เขาว่าให้จำนวนในการโยนลูกเต๋ามาค่ะลูกจำนวนครั้งก็คือทันทีจำนวนเริ่มต้นก็คือมี n 0ค่ะลูกพร้อมกันและคัดลูกเต๋าที่ออกเลข1ออกไปก็แสดงว่าอะไรลูกมันจะมีอะไรคะมันจะมีโอกาสเจอมีโอกาสเจอเป็นเท่าไหร่ลูกก็คือแลมดานี่แหละอัตราของการสลายตัวเป็นเท่าไหร่1ใน14เพราะอะไรลูกจะเจอเลข1จาก14เลขโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออัตราการสลายตัวลูกมันคือโอกาสที่น่าจะสลายได้โอกาสในที่นี้ก็คือแลมดาในที่นี้ก็ภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าความน่าจะเป็นหรือ probability ของเขานั่นแหละโอเคป่ะและนำที่โทษทีและนำลูกเต๋าที่เหลือมาโยนใหม่และคัดออกโดยใช้เกณฑ์เดิมนะคะค่าครึ่งชีวิตของลูกเต๋าจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เท่านี้ไม่ได้ถามยากเพราะอะไรเขาถามหาคาบครูจะเรียกเป็นคาบเลยนะคาบคือครึ่งชีวิตซึ่งโจทย์ไม่ได้มีอะไรมากลูกเพราะอะไรเราใช้แค่ในลูกคาบมันมีค่าเท่ากับลอน2ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยแลมดาลอน2ก็คือเท่าไหร่0จุดอ้าวขอโทษไม่แทน0จุดเพราะอะไรติดอะไรหมดเลยติดลอนหมดเลยทุกคู่เพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ลูกเป็นลอน2ส่วนด้วย1ส่วน14เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้เป็น14ลอน2โอเคเปล่าได้แค่นี้แหละเป็นเท่านี้เลยลูกตอบตัวเลือกที่ขอไข่เพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้ง่ายเพราะอะไรจับให้ได้ว่าอัตราการสลายตัวมันน่าจะเป็นเท่าไหร่ข้อนี้อัตราการสลายตัวเป็น1ใน24โอเคป้าก็จะสลายตัวไปเท่านี้อยู่เรื่อยๆตอบข้อนี้ค่ะลูก1ข้อเสร็จถัดมามาดูข้อ394ทำให้เรียบร้อยแล้วตามข้อถัดไปค่ะเขาบอกว่าหากเปรียบเทียบการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีโอเคนะเมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงตัวและการสลายตัวเป็นแกนตั้งนะคะระหว่างค่าคงตัวในการสลายตัวเป็นแกนตั้งซึ่งอัตราการสลายตัวในที่นี้คืออะไรลูกคือ A โอเคป่ะอัตราการสลายตัวโอเคป่ะอัตราการสลายตัวเป็นแกนตั้งจำนวนหน้าที่แต้มลูกสีเป็นแกนนอนก็คืออะไรลูกคือแลมดาไอ้นี่เป็น A จำนวนหน้าที่แต้มสีก็คือแลมดาจำนวนหน้าคืออะไรที่ถูกทำไมออกที่ถูกคัดออกโอเคไหมลูกที่จะถูกคัดออกโอเคนะที่บอกว่ามันเป็นแลมดามีค่าเท่ากับลอน2อ่ะส่วนด้วยคาบตัวนี้โอเคไหมนะคะเขาถามว่ากราฟมันจะเป็นดังข้อใดเขาให้เราหาข้อถูกเพราะฉะนั้นกราฟตัวนี้ก็จะเป็นอะไรลูกไอ้นี่เป็น A ไอ้นี่เป็นแลมดามันมีสูตรอยู่ว่าอะไรลูกa มันเท่ากับแลมดาคูณกับ n นั่นหมายความว่า a มันแปรผันตรงหรือแปรตกผัน
เอมันแปรผกผันกับแลมดากราฟมันต้องได้เป็นกราฟเส้นตรง A มันคือจำนวนนะคะหรือตัวที่สลายตัวออกโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้ากราฟเป็นกราฟเส้นตรงความชันเป็นบวกต่อข้อขอค่ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะโอเคไหมลูกไม่มีอะไรเยอะโอเคไหมคะอัตราคือจำนวนที่มันจะสลายตัวออกไปนั่นแหละโอเคไหมโอเคไหมแค่นี้เองตอบอีกหนึ่งข้อตอบข้อถัดมาข้อ395ข้อ395จดตามข้อนี้ให้เรียบร้อยแล้วตามครูที่ข้อถัดไปข้อถัดมาลูกเต๋าชุด A มี6หน้าโอเคอันนี้จำนวนหน้าทั้งหมดแต้มสีไว้เพียง1หน้าแต้มสีไว้1หน้านั่นหมายความว่าอะไรลูกแลมดาของ A เป็น1ใน6มีทั้งหมดเท่านี้คือ N 0ของ A นะคะลูกเต๋าชุด B แบ่งเหตุการณ์ก่อนลูกลูกเต๋าชุด B มี6หน้าแต้มสีไว้2หน้าหมายความว่าไงมันน่าจะมีอัตราการสลายตัวคือตัวที่มันจะสลายเป็น2ใน6ไอ้นี่แลมดา A ไอ้นี่เป็นแลมดา B นะคะในการทดลองแต่ละครั้งจะหยิบลูกเต๋าที่ขึ้นหน้าแต้มสีออกโอเคอันนี้เป็นปกติสำหรับการทอดลูกเต๋าครั้งแรกถ้าต้องการให้จำนวนลูกเต๋าที่ถูกหยิบออกทั้ง2ชุดเท่ากันที่ถูกหยิบออกลูกเท่ากันจะต้องใช้ลูกเต๋า B ทั้งหมดกี่ลูกก็ถามหา N0 ของ B ค่ะลูกว่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรลูกเต๋าที่ถูกหยิบออกที่ถูกคัดออกคือ A เขาต้องการให้ A ของ A เท่ากับ A ของ B ตั้งอะไรลูกตั้งเงื่อนไขครูไม่เขียนตัวแปรให้แล้วนะนะคะตรงนี้ก็จะกลายตั้งเป็น A A ต้องมีค่าเท่ากับ A B แตกสูตรอะไรลูกที่มันสลายหายไปจะต้องมีค่าเท่ากับการสลายตัวก็คือแลมดาคูณกับ N ณช่วงก่อนนั้นโอเคปะณช่วงก่อนนั้นตรงนี้ก็จะแตกเป็นอะไรแลมดา A N E ไอ้ตรงนี้แตกเป็นแลมดา B คูณ N B ค่อยๆแทนค่าลูกข้อนี้ง่ายอย่าตายง่ายไอ้นี้ก็จะเป็นเท่าไหร่แลมดาของ A เป็น1ใน6 N A เป็น600จะมีค่าเท่ากับแลมดา B คือ2ใน6แล้วคูณค่าของ N B เพราะฉะนั้นย้ายข้างลูก6ตัด6 N B ก็จะกลายเป็น600หารด้วย2เพราะฉะนั้น N B มีแค่เท่าไหร่ก็พอ300ลูกก็พอค่ะลูกเพราะอะไรมันแต้มหน้าเยอะถูกป่ะถ้ามันแต้มหน้าเยอะอ่ะแสดงว่าโอกาสที่มันจะถูกจับออกก็เป็นกี่เท่าเป็น2เท่าเพราะตัวหนึ่งแต้ม1หน้าตัวหนึ่งแต้ม2หน้าโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะอยู่ที่ข้อขอไข่นี่อีก1ข้อจบปิ้งกระดิ่งแมวแป๊บดิแป๊บๆนะคะ3ข้อแป๊บๆ3ข้อนะคะข้อควรรู้คือไปแยกให้ได้นะว่า A คืออะไรแลมดาคืออะไรเวลาเขาเรียกในโจทย์นะคะเราจะได้ไม่สับสนโอเคนะเราจะได้ไม่สับสนเพราะว่าเป็นอันเดียวที่วุ่นวายมากมายที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับทุกสนามพอออกทุกรอยต่อเลยลูกจดตามให้เรียบร้อยเราจะไปขึ้นการคำนวณฮาฟไลท์อย่างเป็นทางการค่ะโอเคนะขึ้นฮาฟไลท์อย่างเป็นทางการตรงนี้จะพยายามค่อยๆไปนะคะเพราะว่าเป็นข้อ 100% ออกทุกสนามสอบออกทุกสนามสอบเริ่มแล้วนะข้อ396ธาตุกัมมันตรังสีหนึ่งมีจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นมือ N 0เท่ากับ N นั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งของครึ่งชีวิตผ่านไปครึ่งหนึ่งของครึ่งชีวิตนั่นหมายความว่า T เล็กเท่ากับทีใหญ่ส่วน2จะมีจำนวนนิวเคลียสเหลืออยู่เท่าไหร่โอเคก็ถามว่า n เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ครูน่าจะพิมพ์ตรงนี้ตกเป็น n 0ครูพิมพ์ตกนะคะตัวนี้ต้องเป็น n 0เพราะฉะนั้นข้อควรรู้คืออะไรโจทย์ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยโจทย์มีแค่ตอนเริ่มต้นข้อนี้เคยออกมาเป็นสามัญ นะจ๊ะโอเคนะตอนเริ่มต้นมีเป็น n 0ครึ่งชีวิตให้เป็นอะไรลูกครึ่งชีวิตเราตั้งเองให้เป็น t หรืออาจจะเขียนเป็น t 1ส่วน2ก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ยังครูไม่ชอบให้ตัวหนังสือมันเยอะแยะมันมองยากครูใช้เป็น t เวลาที่มันผ่านไปเป็น t เล็กเขาถามว่า n ที่เหลืออยู่จะเป็นเท่าไหร่คราวนี้ครูขอเน้นสูตรนิดหนึ่ง
n มันจะเท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง t เล็กส่วนด้วย t ใหญ่ตัวนี้มันจะหมายถึงตอนที่มันเริ่มต้นตัวนี้มันจะหมายถึงตรงที่มันเหลืออยู่สูตรเนี่ยจะเป็นของเหลืออยู่เลยลูกโอเคไหมแล้วข้อควรรู้คืออะไรถ้าเขาถามหาที่สลายเราหาได้จากอะไรหาได้จากเอาที่ตอนเริ่มลบด้วยตอนที่เหลืออยู่แต่ข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามครูเน้นให้เอาไว้ก่อนโอเคไหมลูกอันนี้คือข้อควรระวังของ half life พอถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเราจะแทนค่าของเรากันลูกตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไร n มีค่าเท่ากับ n 0คือเท่าไหร่ลูกก็คือ n 0แต่ตอนส่วนตัวข้างล่างมันจะกลายเป็น2ส่วนด้วย t ส่วน2ทั้งหมดส่วน t โอเคป่ะพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บ t จะตัด t ตรงนี้เหลือเป็น1ส่วน2ข้อควรรู้คืออะไรลูกไอ้เจ้า1ส่วน2ตรงนี้2ยกกำลัง1ส่วน2มันก็คือ root 2นะลูกนะข้อนี้ไม่ได้ยากเพราะฉะนั้น n จะกลายเป็น n 0ส่วนด้วย root 2ข้อนี้เป็น n 0ส่วนด้วย root 2โจทย์เอารูปนี้พอดีก็ตอบข้อขอค่ะแต่ถ้าโจทย์ไปเล่นต่อเช่นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นนี่นู่นเราก็คิดเปอร์เซ็นต์ทีหลังนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขึ้นไปถ้าสมมติข้อนี้เป็นเอ็กซ์ตาถ้าเขาเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะจะทำไงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเกิดจากเราเอาอะไรลูกเอา n 0ส่วนด้วย root 2แล้วก็หารด้วย n 0ค่ะลูกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วย100มันจะตัดลูกแล้วก็เหลือเป็น1ส่วน root 2คูณ100 1ส่วน root 2ก็คือประมาณ 0.707 คูณ100อันนี้ถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเหลือเป็นเปอร์เซ็นต์จากก่อนหน้านะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นชิลอยู่ลูกชิลอยู่ข้อนี้เลขมันไม่ได้ลงตัวนับช่วงไม่เวิร์กนะจ๊ะนับช่วงไม่เวิร์กคราวนี้ข้อถัดมาข้อ397ทำข้อ396ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามครูไปที่ข้อ397เริ่มแล้วนะเขาบอกว่าธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งดูในหน้าของตัวเองนะธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นเป็นเท่านี้อ่ะเป็นเริ่มต้นมีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับเท่านี้เมื่อเวลาผ่านไปเท่าใดผ่านไปเท่าไรเขาถามหาทีเล็กสารนี้จึงจะสลายตัวไปมาแล้วลูกไอ้นี่คือสลายใส่สตาร์เลยค่ะลูกตัวโตๆสลายใช้ได้ไหมไม่ได้สูตรเราไม่มีสลายเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเป็นอะไรลูกคิดเป็นเหลืออยู่เราต้องใช้เหลืออยู่ n ของเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ n 0ตอนเริ่มต้นลบกับที่สลายไปคือ3 n 0ส่วน4เพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่เหลือแค่1ใน4ของ n 0ค่ะลูกข้อนี้สตาร์ตัวโตๆเลยสลายไปใช้ไม่ได้ต้องใช้ที่มันเหลืออยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะลงตัวค่ะลูกครูสอนนับช่วงถ้าเรานับช่วงเราจะนับยังไงเริ่มต้นเป็น n 0ผ่านไป1คาบจะเหลือเป็น1ใน2ของ n 0ผ่านไปอีก1คาบหรือ1ครึ่งชีวิตจะเหลือเป็นอะไรครึ่งนึงของ1ใน2ก็คือ1ใน4 n 0เพราะฉะนั้นได้นะลูกอันนี้ที่เหลืออยู่ตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ไปใช้เป็น2ช่วงของครึ่งชีวิตเราจะตอบตัวเลือกข้อคอไฟจบปิ้งกระดิ่งแมวค่ะลูกจบแล้วถ้านับช่วงข้อนี้เป็นลงตัวนับช่วงได้เลยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังของเรามีแค่ว่าในท้ายที่สุดเราใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสุดท้ายประกอบเป็นกี่ครึ่งชีวิตแค่นั้นแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้บอกไม่เอาครูหนูอยากใช้สูตรก็โอเคใช้สูตรถ้าเราใช้สูตรเราก็แทนเป็นอะไรลูก n มีค่าเท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง t ส่วนด้วย t ใหญ่โอเคป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราแทนค่าครูแทนบรรทัดเดียวกันนะไอ้นี่ก็จะกลายเป็น1ใน4ของ n 0โอเคป่ะมีค่าเท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง t เล็กส่วน t อ่ะโอเคไหมลูกเอา n 0ตัด n 0แล้วก็คูณทแยงค่ะไอ้ตรงนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่2ยกกำลัง t เล็กส่วน t ใหญ่
มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2ตัวนี้ก็จะใช้การเทียบ exponential คำว่าเทียบ exponential คือฐานเท่ากันเทียบเลขชี้กำลังถ้าเทียบเลขชี้กำลังก็จะได้ว่า t เล็กส่วนด้วย t ใหญ่มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ไปมีค่าเป็น2ช่วงของครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้เลขลงตัวไม่ว่าลูกจะใช้วิธีการนับช่วงแบบง่ายๆหรือลูกจะใช้สูตรคำตอบก็ต้องออกมาได้ค่าที่ต้องเท่ากันเน้นว่าค่าจะต้องเท่ากันโอเคไม่รู้อันนี้เป็นความน่ารักน่าชังโอเคไหมคะอันนี้เป็นความน่ารักน่าชังก็ชิลๆอยู่ลูกทำข้อนี้ตามให้เรียบร้อยพยายามทำทั้งสองวิธีทำทั้งสองวิธีเลยนะจะได้แม่นโอเคไม่รู้ทำทั้งสองวิธีจะได้แม่นส่วนตัวโคนั้นไปรอข้อถัดไปที่ข้อ398ตึ้งตึงคราวนี้มาดูในกรณีที่เขาบอกข้อมูลเป็นกราฟบ้างดูก่อนว่าเขาให้กราฟอะไรมาสารกำมันตรังสีชนิดหนึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารกับเวลาดังรูปอ๋อเขาให้เป็น n ส่วน n ศูนย์มาโอเคป่ะเขาให้ที่เหลืออยู่ตัวนี้เป็นอะไรลูกเป็นที่เหลืออยู่ต่ออะไรได้เลยต่อเริ่มต้นได้เลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นอ่านถ้าโรงพยาบาลนี้ต้องการใช้สารนี้10กรัมก็คืออยากให้มันเหลืออยู่10กรัมกราฟมาถึงนะไม่รู้เขาดันให้เป็นอัตราส่วนมานะคะจะต้องให้ห้องปฏิบัติการนะคะนิวเคลียร์สังเคราะห์นี้นะคะให้ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์สารนี้ปริมาณกี่กรัมก็แสดงว่าเอามาตั้งแต่ออกมาไอ้นี่เขาถามหาว่า n 0จะต้องเป็นเท่าไหร่ถ้าการขนส่งจากห้องปฏิบัติการไปยังโรงพยาบาลใช้เวลาเท่านี้คือ t ถามโอเคป่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือดูอะไรลูกดูกราฟแต่กราฟให้มาเป็นอะไรลูกกราฟให้เวลาเป็นหน่วยชั่วโมงเพราะฉะนั้น t ตรงนี้ให้แปลงเป็น 24hr ข้อควรรู้ของตรงนี้คืออะไรลูกเขาให้ที่เหลืออยู่จนถึงเริ่มต้นหน้าที่ของเราคืออะไรหาจำนวนที่มันเป็นครึ่งหนึ่งคำว่าครึ่งหนึ่งคือ1ส่วน2นี่คือจุดของกราฟที่เราสนใจมันจะเหลือเป็นครึ่งหนึ่งจากก่อนหน้าเมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงนั่นหมายความว่าค่าของครึ่งชีวิต t ตรงนี้เป็น6 hr เพราะฉะนั้นเอาค่ามาจับกับโจทย์เขาต้องการให้มันเหลืออยู่ n เป็น10กรัมมีเวลาที่ผ่านไป24ชั่วโมงเขาถามแล้วว่า n 0จะเป็นเท่าไหร่หน้าที่ของเราคือตั้งสูตรอะไรลูก n เท่ากับ n 0ส่วน2ยกกำลัง t เล็กส่วน t ใหญ่n 0ตรงนี้เราหาอยู่ลูก n ใหญ่ตรงนี้เรามี t เรามีแล้ว t เล็กเรามีแล้วตาลูกให้ไปทำไมลูกไปแทนค่าถ้าแทนสูตรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสารที่ต้องเตรียมออกจากห้องปฏิบัติการจะต้องเตรียมมาทั้งหมด160กรัมข้อนี้ไม่ยากแค่เราจะต้องฝึกดูกราฟให้ได้นะคะว่า half life หรือครึ่งชีวิตมันมีเวลาเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราได้แล้วว่าเป็น6ชั่วโมงเสร็จปั๊บเวลาที่เขาให้มาที่บอกว่าเป็น1วันมันก็เป็นลูกเล่นถูกป่ะ half life หน่วยเป็นชั่วโมงลูกเวลาที่ผ่านไปจะใช้เป็นวันอยู่ได้ไหมไม่ได้ลูกก็ต้องแปลงเวลาของ1วันให้กลายไปเป็นชั่วโมงพอสคลิปทำข้อนี้ตามครูให้เรียบร้อยนะคะส่วนตัวครูนั้นไปรอที่ข้อ399ข้อ399ข้อนี้ก็น่าจะทำได้ทั้ง2วิธี399วัตถุก้อนหนึ่งประกอบด้วยยูเรเนียม235สุทธิเท่านั้นก้อนดังกล่าวมีมวลเริ่มต้นเท่านี้ก็คือ m0 เมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตแสดงว่า t เล็กมีค่าเท่ากับ 2t ใหญ่มวลของวัตถุก้อนดังกล่าวจะเป็นเท่าไหร่ก็ถาม n ที่เหลืออยู่ปรากฏว่าสูตรอ่ะมันเคยเป็นอะไรทดสูตร n เท่ากับ n 0ส่วน2ยกกำลัง t เล็กส่วน t ใหญ่ปรากฏว่า n ตรงนี้จะแทนเป็นมวลก็ได้หรือว่าจะแทนเป็นจำนวนก็ได้จะแทนเป็นจำนวนนิวเคลียสก็ได้ลูกจะแทนเป็นอะไรได้หมดเลยจำนวนมวลก็ได้เอาที่เราสบายใจเพราะฉะนั้นสูตรตรงนี้มีอะไรมากมายไหมไม่
เพราะฉะนั้นให้ไปทำไมเองให้ไปฝึกแทนค่ะส่วนตัวครูนั้นครูจะสอนตัวง่ายคือครูสอนทับช่วงเริ่มต้นในเท่าไหร่10กรัมผ่านไปเลย1ครึ่งชีวิตก็ต้องเหลือ5กรัมผ่านไปอีก1ครึ่งชีวิตก็จะต้องเหลือเป็น 2.5 กรัมรวมเวลาตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายเป็น2ทีเพราะฉะนั้นครูตอบอะไรได้เลยลูกตอบ 2.5 กรัมใช่ค่ะบทข้อจะง่ายมันก็ง่ายแบบนี้ล่ะลูกโอเคเมานับช่วงเป็นเป้านับช่วงเป็นก็รอดแล้วตอบได้แล้วค่ะลูกตอบ 2.5 กรัมแต่ถ้าไม่ก็ไปแทนค่าลูกค่าทุกตัวโจทย์ให้มาหมดแล้วโจทย์ให้มาหมดแล้วหน้าที่ของเราก็แค่ย้ายข้างให้ถูกโอเคป่ะย้ายข้างให้ถูกก็จะได้คำตอบพอสคลิปไปเลยนะจ๊ะพอสคลิปไปแล้วเดี๋ยวไปดูกับครูที่ข้อถัดไปคือข้อ400กว่าจะถึงเลขนี้นะคะเราเดินทางกันมานานเหลือเกินโอเคนะข้อ400เขาบอกว่าธาตุกัมมันตรังสี A สลายตัวเป็นธาตุ B ซึ่งเขียนโดยมีครึ่งชีวิตเป็น T จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ธาตุ B จึงจะมีจำนวนเป็น2เท่าของธาตุ Aหมายความว่าอะไร A สลายตัวเป็น B แล้ว B สลายตัวต่อไหมไม่นั่นหมายความว่าไงลูกข้อนี้ถ้ามันมีจำนวนเท่าก็คือมี N ของ B ส่วนด้วย N ของ A มีค่าเป็น2ต่อ1นั่นหมายความว่าถ้าครูแบ่งสัดส่วนครูจะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วนลูกกี่ส่วนต้องแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนลูกโอเคป่ะโดยอะไรคะส่วนแรกตรงนี้เป็นใครเป็นที่ทำไมอยู่ที่ NA มันทำไมอยู่ที่ NA มันเหลืออยู่ก็แสดงว่า N ตรงนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ1ใน3โอเคป่ะ N ตรงนี้คือของใครของ A แล้วเส้นปะตรงนี้เป็นของ B แสดงว่าตอนเริ่มของ A มีเท่าไหร่มี N 0นะตอนที่สลายตัวตอนนี้แล้วตอนนี้ A เหลือเท่าไหร่1ใน3ของ N 0เขาให้ตีความตรงนี้ลูกการที่มันสลายจนได้ B เป็น2เท่าของ A ก็แสดงว่าถ้าเริ่มต้นเคยมี3ส่วนมันสลายไปเป็น B แล้ว2ส่วนตัวเองเหลือแค่1ส่วนตัวที่เราใช้คือใช้ตอนที่ A มันเหลือลูกซึ่งเหลือแค่1ใน3ของเริ่มต้นเขาใช้สัดส่วนลูกนี่แค่ลูกเล่นเท่านั้นถ้ามันเป็นลูกเล่นอยู่แค่นี้นั่นหมายความว่าไงถ้าสมมุติเราพิจารณาตรงนี้น่าจะพอสมควรค่ะข้อนี้น่าจะเป็นความวุ่นวายพอสมควรเพราะอะไรลูกถ้าเราพิจารณาดูจริงๆเราก็ต้องตั้งสูตรตรงค่ะเราต้องตั้ง half life ของ A หรือของ B ต้องของ A นะจ๊ะต้องของ A โจทย์ถามว่า T ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครึ่งชีวิตตรงนี้เป็นของ TA ค่ะลูกพอเราตั้ง half life ก็เอาเลยลูก n มีค่าเท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง t เล็กส่วนด้วย t ใหญ่ถ้าไม่ชอบตัวนี้ปิ้นขึ้นมาเลยค่ะลูกคนทะแยงขึ้นมาตรงนี้จะกลายเป็น n 0ส่วน n แค่นี้แล้วแทนค่าลูก2ยกกำลัง t เล็กส่วน t ใหญ่ตัวนี้จะกลายเป็น n 0ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2โทษที n 0ส่วนด้วย1ใน3 n 0ตึ้งตึ้งพอเห็นตึ้งตึ้งตรงนี้เสร็จปั๊บมีอะไรอีกลูกถ้าถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเหมือนตัวครูมีความรู้สึกเหมือนครูจะเทคเลขผิดหรือเปล่าอ๋อน่าจะไม่ผิดพอเป็นตรงนี้เสร็จปั๊บฝั่งนี้กลายเป็นอะไรลูกฝั่งนี้จะเหลือเป็น3ฝั่งนี้เป็น2 t ส่วน t บางคนมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บช็อกเลยค่ะช็อกเลยเพราะอะไรไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้มันลงตัวไหมมันไม่ลงตัวตัดใครก่อนเลยตัดช้อยแรกเสร็จปั๊บดูที่เหลือช่วยลูกทุกข้อมันติดอะไรหมดเลยมันติดลอนถ้ามันติดลอนแบบนี้หมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องเทคลอนทั้งทางซ้ายและทางขวาถ้าเทคลอนตรงนี้เสร็จปั๊บไอ้ตัวนี้จะถูกตบขึ้นหน้ากลายเป็น t เล็กส่วนด้วย t ใหญ่แล้วก็คูณอยู่กับลอน2ทางขวามีลอน3ถ้าครูอยากได้ทีเฉยๆครูย้ายทีมาฝั่งนี้ลูกแล้วเอาลอน3หารด้วยลอน2เป็นลอน3หารลอน2นะลูกถ
ห้ามไปเปลี่ยนรูปลอนบวกลอนลบลอนอะไรของเขาเด็ดขาดนะเพราะถ้าเราตอบตรงนี้เสร็จปั๊บเราได้คําตอบแล้วลูกคําตอบจะอยู่ที่ข้อขอไข่ข้อนี้ยากขึ้นกว่าปกติเพราะว่าลูกจะต้องเทคลอนด้วยตัวเองข้อนี้จะยากกว่าปกตินิดหน่อยเพราะตัวเองจะต้องเทคลอนแล้วเวลาคิดสูตรของลอนน่ะมันก็คือสูตรของล็อกโอเคพ่ออย่าคิดเยอะกว่านี้นะคะสูตรของลอนก็คือสูตรของล็อกตอบได้คำตอบแล้วข้อ400จบปิ้งกระดิ่งแมวค่ะโอเคป่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นได้อีก1ข้อได้อีก1ข้อตรงนี้ก็สนุกนะม่วนดีตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนไม่ต้องตีความอะไรมากมายนะคะตั้งสติไว้ก็พอข้อถัดมาลูกข้อ401ธาตุกัมมันตรังสี A สลายตัวเป็น B นะคะถ้าปริมาณเท่านี้สลายตัวในอะแสดงว่ากัมมันตรังสี A สลายตัวเป็น B ก็แสดงว่าอะไรสมมุติให้ตอนเริ่มมีเท่าไหร่ N 0สลายตัวสลายตัวลูกใช้ไหมไม่ใช้สลายเป็นเท่าไหร่สลายเป็น7ใน8ของ N 0แสดงว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ1ใน8ของ N 0โอเคเป้าแล้วก็ให้เวลาเท่านี้มาก็คือ T เล็กเขาถามครึ่งชีวิตของ A เขาถามว่า T ใหญ่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโจทย์หลอกนิดเดียวเองหลอกว่าอะไรลูกหลอกว่ามันเป็นการสลายใช้ไหมไม่ใช้เราต้องใช้ที่ทำไมลูกใช้ที่เหลืออยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนเริ่มสมมุติให้มีเท่าไหร่เป็น0ตอนเหลือจะเหลือเป็น1ใน8ของ N0 ใช้เวลา T ไป15มิลลิลิถามเราว่า T ใหญ่ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นครูคุณนับช่วงเลยค่ะลูกเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ N0 เวลา1ช่วงเหลือเป็น1ใน2ของ N0 สลายไปอีกเหลือ1ใน4ของ N0ยังไม่ครบลูกสลายต่ออีกเหลือเป็น1ใน8ของ N0 นั่นหมายความว่า T ที่ให้มา15มิลลิลิตรมีค่าเป็นกี่ช่วงมีค่าเป็น3ช่วงของครึ่งชีวิตจับคู่นี้ครูก็จะได้ว่าแหละครึ่งชีวิตของครูคือ15มิลลิลิตรหารด้วยจำนวนช่วงเพราะฉะนั้น half life ของครูจะตอบข้อขอไข่บางคนบอกครูรู้ได้ไงว่าการนับช่วงมันจะลงตัวถ้าเป็นชั้นนะชั้นว่างฉันก็จะเริ่มเลยฉันก็จะเริ่มแบบนี้นะเริ่มพันเหลือเท่าไหร่เหลือ500ครึ่งเหลือ250ครึ่งหนึ่งของ250เหลือ125ครึ่งหนึ่งของ125เหลือ 62.5 ครึ่งหนึ่งของ62.5เหลือ 31.25 เนี่ยฝึกไล่อันนี้นับเริ่มต้นจากเลขพันถ้าเริ่มจากเลข100ก็100 50 25 12.5 6.25 3.125 ฝึกไล่ถ้าเริ่มจากเต็ม1 1เหลือ1ส่วน2เหลือ1ส่วน4เหลือ1ส่วน8เหลือ1ส่วน16เหลือ1ส่วน32ก็คือคูณ1ส่วน2ไปเรื่อยๆถ้ามีเลขแพทเทิร์นพวกนี้ในหัวอยู่บ้างตอนมาคิดฮาฟไลท์อ่านโจทย์ปั๊บจะแยกได้เลยว่าลงตัวสำหรับการนับช่วงไหมแต่ถามว่าในสเตจของเราในสถานะของเราที่เป็นเด็กสายวิทย์ถามว่าระหว่างนับช่วงกับคำนวณควรจะฝึกอะไรครูสนับสนุนไปทางคำนวณนะคะข้อนี้ฝึกคำนวณตามด้วยเพราะอะไรลูกเราอะเป็นเพิ่มเติมไงมันก็จะไม่ใช่เลขลงตัวบางทีเลขมันก็จะไปลงครึ่งลงกลึ่งนั่นนี่โน่นนึกออกไหมบางทีมันไม่ได้ออกมาเป็นเลขลงตัวเลยขนาดนี้อาจจะลามปามไปถึงการเทคล็อกเทคลอนแล้วแต่ว่าช้อยจะไกด์ไปทางไหนโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นบนความจริงก็ควรจะฝึกใช้สูตรมากกว่านับช่วงอย่างครูนะจ๊ะอย่าลืมข้อนี้เอาไปแทนสูตรฝึกด้วยค่ะลูกนี่ข้อ401ถัดมาครูมาต่อที่ข้อ402ข้อนี้นะเป็นข้อที่ตอนเฉลยอยากร้องไห้มากเลยเพราะอะไรยากตีความหลอกลวงหลอกอะไรนักหนาก็ไม่รู้เขาบอกว่าสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งปลดปล่อยรังสีที่อัตราที่อัตรานะเป็นอัตราเฉยๆนะ2,000ครั้งต่อนาทีนี่คือ A1 ลูก
โอเคป้านี่เป็นอัตราฟังดีๆนะอัตรามันคือเท่าไหร่มันคือ A ถ้ามันมีอีกตัวหนึ่งมันมีอัตรากับมีค่าคงตัวค่าคงตัวมันคือแลมดาค่าคงตัวตรงนี้มันคือค่า probability แบบในเขาเรียกอะไรในคณิตศาสตร์ที่เป็นสถิติโอเคปะมันมีอัตรากับค่าคงตัวสองตรงนี้มีความสัมพันธ์กันว่าไง A มันเท่ากับแลมดาคูณกับ n ตรงนี้คือที่มีมันก็จะรู้ว่าอัตราเนี่ยมันจะสลายตัวออกไปครั้งละเท่าไหร่โอเคไหมลูกตรงนี้มีผลทันทีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งปลดปล่อยอัตราที่2,000ครั้งต่อนาทีเมื่อเวลาผ่านไป1ปีเมื่อเวลาผ่านไปนะก็คือเวลาที่มันใช้ไปลูกโอเคไหมเมื่อเวลาที่มันใช้ไปนี่คือทีที่มันใช้ไปอัตรามันลดลงเหลือเท่านี้ก็คือให้ A2 มาครั้งต่อนาทีเขาถามว่าสารนี้มีค่า half life หรือครึ่งชีวิตเป็นเท่าไหร่บางชั้นนะอ่านเจอครั้งแรกอะไรอ่ะโจทย์จะเอาอะไรถ้าไม่รู้ว่าโจทย์จะเอาอะไรก็ลองตั้งไปก่อนเขาลูกตั้งอย่างแรกตั้งอะไรตั้งดูว่าอะไรลูกตั้งดูว่าเฮ้ยตัวที่มันจะต้องคงตัวเสมอคือใครคือแลมดาถูกปะคือแลมดาเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ลองตั้งละกันลองเอาอะไรลูกลองเอาสมการเอา1หาร2ดูสิเพราะฉะนั้นถ้าเอา1หาร2 1คืออะไร A 1มีค่าเท่ากับแลมดาส่วนด้วย n ตอน1สมมุติ n ตอน1เป็น n ตอนเริ่มถ้าเป็นตอนเริ่มแสดงว่าเป็น0หารด้วยอะไรลูกหารด้วย A 2มีค่าเท่ากับแลมดาแล้วก็คูณกับอะไรเป็น n ที่เหลืออยู่พอลองตั้งสมการปั๊บเห็นอะไรเลยลูกอ้าวเฮ้ยได้พจน์ว่าถ้าสมมติตั้งสมการ n 0ส่วน n เราได้ตรงนี้มาโอเคป่ะเราได้ตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต่อได้แน่นอนแทนค่าเลยลูก a 1เป็น 2,000 ส่วนตรงนี้คือ 1,800 ฝั่งนี้จะกลายเป็น n 0ส่วน n ได้อัตรา n 0ส่วน n มาแฮะถ้าเอา n 0ส่วน n มาแสดงว่ามาทำไมต่อลูกเราเอามาตั้งสูตรตั้งสูตรอะไร nมีค่าเท่ากับ n 0ส่วน2ยกกำลัง t ส่วน t ใหญ่รูปนี้ไม่โอเคเลยเพราะอะไรฉันจับ n 0ส่วน n ไว้เพราะฉะนั้นฉันทำเป็น n 0ส่วน n มีค่าเป็น2ยกกำลัง t ส่วน t แบบนี้ย้ายข้างเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง t ส่วน t ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแค่2ยกกำลัง t ส่วน t มีค่าเท่ากับอะไรลูก2,000ส่วนด้วย1,800โอเคเป้าเป็น 2,000 ส่วนด้วยเท่านี้แล้วทำไงต่อลูกที่เหลือก็คิดเลขแล้วค่ะที่เหลือก็ประมาณเลขแล้วลูกซึ่งถ้าเราประมาณเลขเสร็จปั๊บมันก็จะมีอย่างข้อนี้เขาควรจะให้ล็อก2มาให้ล็อก3มาว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคไหมเขาควรจะให้ล็อก2ล็อก3มาว่าเป็นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราจัดรูปต่อเอาอันนี้มาจัดรูปต่อตรงนี้นะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูก2ยกกำลัง1ปีส่วนด้วย t มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัดตัวเลขเนาะเป็น10ส่วน9ครูเทคอะไรเลยลูกครูเทคล็อกค่ะทั้ง2ฝั่งครูเทคล็อกเลยลูกถ้าครูเทคล็อกแบบนี้เสร็จปั๊บครูจะได้เป็นอะไรได้เป็น1ปีส่วน t ตรงนี้เป็นล็อก2ฝั่งนี้กลายเป็นเท่าไหร่ลูกฝั่งนี้มันจะกลายเป็นอะไรคะล็อก10ส่วน9ก็จะกลายเป็นล็อก10ล็อกผลหารกลายเป็นล็อก9เปลี่ยน9เป็น3ยกกำลัง2ตบ2ขึ้นข้างหน้าตรงนี้เป็นเรื่องของการจัดรูปแล้วลูกล็อก10มีค่าเป็น1โอเคปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าครูคิดเลขต่อจะกลายเท่าไหร่เป็น1ปีครูเขียนหน่อยค้างไว้นะคะส่วน t แบบนี้ล็อก2มันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ล็อก2 0.3 นะล็อก2น่าจะเป็น 0.3 ล็อก3เป็น 0.4010 ล็อก2ประมาณ 0.30 ถูกป่ะ10ถ้าจำไม่ผิดนะล็อก3มีค่าประมาณฝาขาค่าล็อก2กับล็อก3ทีนึงอันนี้น่าจะเป็น 0.40 อะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดโอเคไหมลูกแต่ตรงนี้ฝากไปคิดเลขต่อค่ะเพราะอะไรลูกต
ตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรไปเลยล็อก2มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมลบด้วย2ล็อก3ถ้าย้ายข้างจัดรูปของสมการแล้วมันจะได้ว่าครึ่งชีวิตจะมีค่าเป็นล็อก2ส่วนด้วย1ลบ2ล็อก3โอเคไม่ลูกส่วนตัวคุณนั้นครูไม่มีอะไรที่จะระบุล็อก2ล็อก3ได้ในขณะอัดวิดีโอตอนนี้ฝากไปรีเช็คลูกดูให้ลูกไปรีเช็คด้วยว่ามันจริงไหมนะคะถ้ามันจริงข้างบนมันจะเป็นประมาณ3ส่วนด้วย1น่าจะได้น่าจะเป็นค่าที่ประมาณที่ครูบอกนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นตึงตึงข้อนี้ถ้าทำถูกฝากตามค่าล็อก2ล็อก3นะข้อนี้จะตอบข้ององ่จะตอบข้ององไปอีกหนึ่งข้อฝากคิดเลขตามข้อนี้มากมายและวุ่นวายตามสเต็ปที่มันให้เราทำตรงนี้นี่แหละนะคะผ่านไปข้อ402ฝากตามเลขล็อก2ล็อก3นะว่าค่ามันจะน่าจะเป็นเท่าไหร่เสร็จปั๊บครูไปต่อเกือบข้อสุดท้ายลูกข้อ403ข้อนี้ก็ชิลอยู่403บอกว่าสารกัมมันตรังสีมีค่าครึ่งชีวิตเป็นเท่านี้ตัวแปรอะไรลูกทีถ้าเริ่มต้นมีเท่านี้ก็คือ n 0เมื่อเวลาผ่านไปก็คือตัวแปร t เล็กจะเหลือสารนี้ประมาณกี่กรัมก็ถามหา n เฉยๆโอ๊ยข้อนี้ให้ทำไมเองให้ไปคำนวณเองโดยมีอะไรมี n 0เท่ากับ100กรัมมี t ใหญ่เท่ากับ100วิมี t เล็กเท่ากับ250นี้ถามว่า n เฉยๆจะเป็นเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ลงตัวแน่นอนค่ะรู้ได้ไงว่าไม่ลงตัวคะครูดูช้อยช้อยเป็นทศนิยมหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ลงตัวแน่นอนไปฝึกคำนวณด้วยตัวเองลูกแทนในสูตร n นะคะมีค่าเท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง t เล็กส่วน t ใหญ่จริงๆจะเข้าสุดท้ายละถ้าบางคนบอกไม่ชอบเลขที่เป็นแบบนี้เราเขียนได้อีกอันนึงคืออะไร2ตัวนี้เป็น n 0ส่วน n ถ้าใครไม่ถนัดจำสูตรอย่างครูจะจำพาร์ทนี้ช่วยด้วยก็ได้โอเคเปล่าข้อนี้ถ้าทำถูกมันจะตอบข้อคอควายนะจ๊ะข้อนี้ถ้าทำถูกจะตอบข้อคอควายฝากลูกไปลองคิดเลขใหม่อีกหนึ่งรอบโอเคเปล่าฝากลูกไปแทนค่าแล้วก็เทคล็อกเทคอะไรถ้าหากจำเป็นแต่ถ้ามันไม่ต้องเทคล็อกก็ได้มันก็จะชิลอยู่เพียงข้อนี้ไม่น่าเทคล็อกหรอกเพราะอะไรเพราะว่า t เล็กส่วน t ใหญ่อะมันจะลง 2.5 ซึ่งถ้ามันเป็น2กำลัง 2.5 ก็คือ2 5ส่วน2ให้แยกเป็น2ยกกำลัง4ส่วน2คูณกับ2ยกกำลัง1ส่วน2ถ้าใครแยกแล้วเก็ตไอเดียตรงนี้นะคะแยกแล้วเก็ตไอเดียตรงนี้ตอนเราแทนค่ามันจะติดสแควร์รูทชัดเจนโลกข้อนี้ไม่ถึงขั้นเทคหรอกนะคะใช้คอนเซปต์ว่า2ยกกำลัง1ส่วน2แทนด้วยสแควร์รูทโอเคนะนี่อีก1ข้อนี่อีก1ข้อเสร็จปั๊บข้อสุดท้ายของการรันโจทย์นะคะจริงๆโจทย์มันจะมีมากกว่านี้เป็นบางข้อบางคนบอกว่ามันเยอะมากเลยครูแล้วก็มันยากอันนี้มันเป็นพาร์ทสุดท้ายละซึ่งทุกข้อที่ครูเฉลยให้พวกเราอ่ะบางทีมันก็จะมีจุดผิดครูจะไม่เคยบอกเด็กว่าฉันถูกต้องที่สุดตลอดนะลูกแต่ทุกครั้งที่มันเป็นความก้ำกึ่งครูจะพยายามบอกเรามาตลอดใน400ข้อที่เราทำกันมาว่าข้อนี้มันมีการเฉลยที่แตกต่างกันถ้าเอาทฤษฎีที่มันวุ่นวายจนถึงมหาลัยมันก็ตอบอีกแบบถ้าเอาความรู้ตามหลักสูตรที่เรามีมันก็จะตอบอีกแบบความก้ำกึ่งในการตอบเขาตอบแบบนั้นเพราะอะไรครูตอบแบบนี้เพราะอะไรครูจะบอกเรามาตลอดครูไม่ได้ตัดข้อที่มีปัญหาถกเถียงทิ้งเลยแม้แต่ข้อเดียวแต่ใช้ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลเอามาบอกพวกเราว่าแต่ละอันมันตอบแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะอะไรลูกที่ไม่ตัดออกทั้งที่การใส่เข้ามามันทำให้ครูโคตรดูไม่น่าเชื่อถือว่าทำไมคุณถึงเฉลยออกมาไม่เหมือนคนอื่นทำไมคุณเฉลยออกมาแล้วมันมีจุดง้างจุดที่เป็นเหตุผลว่ามันไม่ใช่ที่ครูไม่ตัดออกเพราะครูอยากให้เราเห็น
หนึ่งครูเองยังพลาดได้เลยครูผ่านโจทย์มาตั้งกี่พันข้อเป็นหมื่นข้อลูกครูแต่งหนังสือมาตั้งเท่าไหร่แต่งโจทย์มาตั้งเท่าไหร่ครูเองยังมีความก้ำกึ่งที่เฉลยออกมาไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นครูยังอาจจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าตรงไหนมันน่าจะผิดพลาดสองในหลายๆที่หรือแม้กระทั่งในหลายๆสถาบันเลือกที่จะตัดข้อสอบข้อยากหรือข้อก้ำกึ่งออกทําให้พวกเราไม่เห็นข้อสอบเพราะอะไรลูกเขาเฉลยข้อง่ายอ่ะเขาก็ชัวร์ปะความน่าเชื่อถือเขาก็สูงปะแต่ข้อยากอ่ะเขาไม่ยกมาไงข้อที่เป็นปัญหาข้อที่อธิบายยากบางที่เลือกที่จะตัดข้อสอบทิ้งพวกเราไม่เห็นข้อสอบหรอกเราไม่เห็นเลยว่าโจทย์มันมีข้อที่มีปัญหาอีกนะมันไม่ได้มีแค่ข้อง่ายเหมือนมันหลอกแกว่าเฮ้ยโจทย์แม่งโคตรง่ายเลยยังไงก็ทำได้ทั้งเพื่อความจริงคือโจทย์ข้อที่ชอบเป็นปัญหาข้อที่เป็นความก้ำกึ่งข้อที่ต้องวิเคราะห์โคตรเราไม่เคยผ่านตาเลยลูกเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันผิดตรงไหนที่มันก้ำกึ่งจะคอมเมนต์ได้ฉันไม่ได้ซีเรียสแต่ฉันก็มีเหตุผลในการอธิบายว่าทำไมฉันตอบข้อนั้นทำไมฉันตอบแบบนั้นไม่ได้ยกมาตอบแบบเดือดๆไปเลยฉันจบพาร์ทฟิสิกส์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจบฟิสิกส์จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นในทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีแบบมัธยมปลายของพวกแกหรือในแบบมหาลัยฉันผ่านตาผ่านหูมาหมดแล้วแล้วมันก็ยากมากด้วยในการที่จะเลือกเอามาตอบให้พวกแกทำยังไงไม่ให้มันดูล้นหรือเกินหลักสูตรหรือจะต้องมานั่งอ่านใจคนออกข้อสอบว่าจะเอาระดับไหนโอเคนะเพราะฉะนั้นบางโจทย์ฉันอาจจะผิดพลาดได้ดูและพิจารณาถึงเหตุผลในแต่ละส่วนให้ดีโอเคนะลูกครูเอามาหมดครูไม่ตัดโจทย์ข้อยากข้อปัญหาทิ้งฉันไม่หลอกแกด้วยโจทย์ง่ายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแกเก่งแต่จริงๆแกยังไม่เคยเจอโจทย์ข้อที่ชอบมีปัญหาหรือโจทย์ลักษณะที่ชอบมีปัญหาเลยด้วยซ้ำให้เข้าใจตรงกันนะลูกว่าฉันตัดทิ้งก็ได้ฉันสบายแน่นอนภาพลักษณ์ฉันดูดีมากแต่แกจะไม่ได้เห็นโจทย์ยากแกจะไม่ได้เห็นโจทย์ข้อที่มีปัญหาแกจะไม่รู้ว่าแต่ละที่ที่เขาเฉลยเขาอิงอะไรเพื่อเฉลยดีก็มีเสียก็มีนะลูกข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ในบริเวณหนึ่งพบว่ามีธาตุกัมมันตรังสีในช่วง15วันนะคะบันทึกได้ตามตารางเพื่อความปลอดภัยจะต้องรอให้กัมมันตรังสีไม่เกิน100เบคเคลอันนี้เป็นแค่หน่วยของเขาไม่ต้องซีเรียสเขาต้องการให้มันเหลือไม่เกินเท่านี้ลูกก็คือเอาเอ็นตอนสุดท้ายเป็นเท่านี้จึงจะเข้าไปสำรวจบริเวณดังกล่าวได้ใช้เวลาน้อยที่สุดกี่วันก็ถามว่า T เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่างตรงเนี้ยถ้าเราใช้วิธีการง่ายที่สุดของเราคือนับช่วงเราจะประมาณได้ปะเราจะประมาณได้ไหมเราก็จะประมาณได้เพียงแต่ว่าการประมาณของเราตารางมันจะอยู่แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ให้สังเกตรูปค่าของตารางเป็นเท่าไหร่0 2แล้วก็เป็นอะไร5 10 15เพราะฉะนั้นตารางของเราเนี่ยมันน่าจะนะคะมีวิธีการคิดก็คือถ้าเรามองง่ายๆว่าเริ่มต้นมันเป็น 1,000 ผ่านไป2วันเหลือเท่าไหร่ผ่านไป2วันมันเหลือเป็น795แสดงว่าสลายไปประมาณเท่าไหร่200ถ้าสลายเป็น200แสดงว่าจากวันที่0มาหาวันที่2ไอ้ตรงนี้เป็น 1,000 ตรงนี้มันคือเท่าไหร่ 1,000 คูณ80ส่วน100มันก็เลยเหลือเป็นประมาณ800อันนี้สำหรับกี่วันลูก2วันโอเคป่ะเขาอยากรู้ว่าจำนวนวันมันจะเป็นเท่าไหร่คราวนี้ตารางมันให้เป็น4เอ้ยโทษทีตารางมันให้มาเป็น5ถ้าครูไม่ใช้5ได้มั้ยลูกถ้าครูไม่ใช้5ได้ไหมก็ได้โอเคป่ะถ้าครูไม่ใช้5ครูก็มาเขียนตารางของครูใหม่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้เป็น4ถ้าตรงนี้ของครูเป็น4เกิดอะไรขึ้นถ้าตรงนี้ของครูเป็น4แสดงว่าถัดไปครูจะเหลือเป็นเท่าไหร่เหลือเป็น800คูณกับ80ส่วน100ประมาณเป็นเท่าไหร่ลูก640ลองมารีเช็คลูก4อยู่แถวนี้ใช้ได้นะใช้ได้ยังอยู่ในช่วงตั้งแต่795ถึงประมาณ560เสร็จปั๊บครูบอกไม่เอาครูจะเขียนต่อเป็นวันที่6ถ้าครูจะเอาวันที่6ก็แสดงว่าผ่านไปอีก2วันถูกไหมก็จะกลายเป็นเราโอ640คูณกับ80ส่วน100ก็จะได้ค่าออกมาโอเคมั้ยลูกได้ค่าเป็นเท่านี้โอเคมั้ยคะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเป็น 80% นะคะจาก2วันก่อนหน้าไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแกก็ไล่ไปจนกว่าจะเจอวันแต่ปรากฏว่าให้สังเกตตัวเลือกตัวเลือกของเราตอนนี้มีเท่าไหร่17 19 21 23นั่นหมายความว่าไงลูก
ถ้าเรายังคิดเป็น2 4 6 8ไปเรื่อยๆเราจะเจอคำตอบแล้วไหมไม่เจอโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นเรา2 วันก่อนหน้าเป็นเลขคู่ไม่เวิร์กเพราะมันไม่เป็นเลขคู่ไม่เวิร์กเอามาสตาร์ทเลยลูกถ้านี่เป็น15ถัดไปเป็นอะไรเลย17ผ่านมา2 วันเหมือนกันเอาอะไรเอา178มาคูณ80ส่วน100แล้วก็คิดเลขลูกอีกสักวันเอาแบบชัวร์เอาอะไรเอาวันที่19โอเคนะคะเอาเป็นวันที่19ซึ่งถ้าเราคิดตัวนี้เอาของวันที่17ก่อนของวันที่17ถ้าเราคิดตัวเลขอย่างครูคิดมาแล้วนะลูกครูได้ตรงนี้เป็น 142.2 ในหน่วยของแบคคาเรลลูกหรือ BC ถามว่าถึงเกณฑ์ที่โจทย์กำหนดหรือยังก็ยังเพราะฉะนั้นต้องดูวันที่19ลูกวันที่19ก็จะเป็น 142.2 คูณ80ส่วน100ลูกตรงนี้ก็จะบอกเราว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่ลูก113.92 นี่ครูคำนวณเลขมาแล้วเพราะฉะนั้นณวันที่19ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดหรือยังตอบต่ำกว่าแล้วลูกต่ำกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตอบข้อขอไข่ข้อนี้วุ่นวายเพราะอะไรเราจะต้องดูค่าจากกราฟเอาเราต้องดูค่าจากกราฟเอาแล้วเราจะดูจากกราฟเป๊ะๆเลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรถ้าตัวเนี้ยในตารางนะมันมี500มาเป๊ะๆเลยใช้ได้ไหมได้ถ้ามันเปลี่ยนวันที่5นะเป็น500เป๊ะๆเลยเราคำนวณได้ดูเพราะว่าอะไรเราจะมีฮาฟไลท์เป็นกี่วัน5วันเรามีฮาฟไลท์เป็น5วันเราไปคำนวณหาทีเล็กได้ไหมได้เลยไม่มีปัญหาแต่ข้อนี้มันดันไม่ใช่500แล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่พอดีกับการจะประมาณเป็น500เลยเพราะว่ามันเออร์เลอร์ไปตั้งเท่าไหร่60ใน500เลขมันเกินไปเกือบ 10% ลูกเพราะฉะนั้นเราเอาเลขตัวนี้มาทำฮาฟไลท์เลยไม่ได้โอเคนะคะสำหรับตอนนี้เราลันโจทย์ทั้งหมดมาจนครบ18บทของฟิสิกส์เรียบร้อยแล้วผ่านการทำโจทย์มาแล้ว400ข้อนะคะข้อสอบไล่มาตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการจัดสอบแกตแพดครั้งแรกนะตั้งแต่สอบแกตแพดหลังจากนี้เป็นต้นไปเธอจะไปเจอข้อสอบในกรณีที่รันเป็นพ.ศ.โอเคนะคะเนื่องจากโจทย์ตรงนี้เป็นโจทย์เบสคอร์สนี้ของครูอ่ะบนความตั้งใจในการทำคอร์สแพทสอบขึ้นมาทั้งที่ตอนแรกตั้งใจว่าฉันไม่ทำแน่นอนด้วยเหตุผลที่พูดไปเมื่อกี้คือข้อสอบมันมีความหลากหลายของการวิเคราะห์ถูกผิดมากเกินไป1คีย์เวิร์ด1คำนะคะการเฉลยออกมาตีกันตลอดแม้กระทั่งสถาบันอื่นก็ออกมาโจมตีกันตลอดว่าเฮ้ยคุณเฉลยตรงนี้คุณมั่วหรือเปล่านึกออกไหมฉันก็เลยแก้ปัญหาเพราะว่าอยากทำอ่ะก็จำนวนข้อเยอะๆแล้วข้อไหนที่มันเคยเฉลยแบบก้ำกึ่งการเถียงกันฉันก็จะยกมาบอกให้หมดว่าโอเคอันนี้เขาเถียงกันนะเขาตอบแบบนี้คนนึงตอบแบบนี้คนนึงแต่เราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะลูกเอ่ยไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องโอเคนะซึ่งเราก็ต้องลองฟังแล้วก็ดูว่าในเราเองที่อยู่กับหลักสูตรอะอยู่กับการเรียนในระดับมัธยมอะเราจะเลือกตอบอันไหนเราก็จะได้รู้ว่าแม้กระทั่งพวกติวเตอร์เองพวกบรมอาจารย์ทั้งหลายเองเขาก็ตอบไม่เหมือนกันโอเคนะเป็นคอร์สที่ไม่อยากทำแต่สุดท้ายก็ทำโลกแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการที่เฉลยแบบที่บอกตลอดว่าถูกผิดเขาพิจารณาต่างกันยังไงแล้วก็เอาจำนวนข้อมาสู้กับความหลากหลายของข้อสอบที่ไม่เคยดักได้เลยตอนนี้เราเอาจำนวนข้อลายบทมาแล้วเพื่อให้เห็นว่าข้อสอบมันออกครอบจักรวาลมากแล้วพอมันออกครอบจักรวาลขนาดนี้พอเราลันแบบพ.ศ.วะโทษทีเราลันแบบปีมาแล้วเพื่อเห็นความหลากหลายของข้อสอบนั่นหมายความว่าเราเจอจนจะครบหมดแล้วลงจนถึงวันนี้ข้อสอบเนี่ย400กว่าข้อมันครอบคลุมการสอบมาตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดสอบเนาะก็คือน่าจะเป็นปี52นะคะจนถึงปีนี้ก็คือน่าจะเป็นปีสุดท้ายของเด็ก559ถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นรอบสุดท้ายของ59แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะมาลันกันทีละชุดทีละชุดโอเคนะคะซึ่งคาดว่าคอร์สรวมๆแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าที่ตั้งใจไว้คือตั้งใจว่าคอร์สนี้ลันโจทย์เยอะมากพอลันโจทย์เยอะมากจำนวนชั่วโมงไม่น้อยแน่นอนพอจำนวนไม่น้อยแน่นอนนั่นหมายความว่าผ่านโจทย์เยอะมากแล้วประเด็นผ่านโจทย์สนามนี้ไปนะคะพวกแกก็จะได้โจทย์ในส่วนของสามัญไปโดยอัตโนมัติ
อย่าลืมรีบเก็บวิดีโอให้หมดเธอมีลายพ.ศ.ที่จะต้องมาหัดทำซึ่งลายพ.ศ.นะคะครูจำลองเป็นบรรยากาศในการทำสอบจริงสำหรับพวกเราในแต่วิดีโอจะเปิดด้วยข้อสอบก่อนโอเคนะแนะนำว่าพวกเธอต้องทำอะไรบ้างก่อนโอเคไหมลูกเสร็จปั๊บพวกเธอจะต้องทำเสมือนกับสอบจริงๆโอเคไหมทำไม่ได้ค่อยมาเปิดคอเปิดวิดีโอที่เป็นรีวิวของปีนั้นก่อนถ้ารีวิวเสร็จปั๊บไปลองทำเองรอบทำไม่ได้จริงๆค่อยกลับมาดูนะคะทุกพอสอหรือทุกชุดที่เปิดขึ้นมาจะมีเฉลยละเอียดให้นะคะแต่จะมีวิดีโอย่อยของแต่ละฉบับ3ฉบับหนึ่งแนะนำข้อสอบโอเคนะให้พวกแกเต็มตัวนั่นนี่โน่นเสร็จปั๊บฉบับที่2จะเป็นรีวิวข้อสอบสำหรับคนที่ลองทำแล้วแล้วยังไม่เก็ตครูจะรีวิวให้ก่อนทีละข้อให้ฝึกทำตามนะคะเช่นข้อนี้อยู่ในเรื่องไหนใช้สูตรประมาณไหนแล้วเราก็ต้องไปฝึกทำเพราะครูจะไม่ได้ตั้งสมการให้จะไม่ได้มีคอร์สตัวแปรให้แล้ววิดีโอที่3ของชุดนั้นก็จะเป็นเฉลยละเอียดของชุดนั้นเลยจำนวนข้อสอบจะอยู่ประมาณ28ถึง30ข้อแล้วแต่ปีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นรีบดูให้เสร็จเราจบการรันวิดีโอรายบทแล้วนะคะขอบคุณมากตั้งใจนะสวัสดี